สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอก็มาแล้วกดแชร์ออกไปแซ่เล่คนละ 9,000 900 นะ99แชร์พบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์พร้อมได้เลยละนะกดแชร์ออกไปอย่าเริ่มเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเอ๊ะทำไมผมไม่ติดมันต้องติดเซ กดแชร์ออกไปนะคนละ 9,900 กดแชร์ออกไปครับใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะดูไพ่24เรื่องทั่วไปนะคะข้างหน้านี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะหาเฉพาะเจาะจง1ข้อค่ะครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะครับนะเข้ามากันได้ครับวุ้นค่ะมามาครับกดแชร์ออกไปมาวุ้นวุ้นเอามาวุ้นน้องหมาหาย3วันแล้วจะเจอน้องไหมคะน้องเป็นยังไงคะยังไม่ได้เจอครับว่าแค่นั้นแหละครับตรงๆคือแล้วน้องเป็นยังไงคะล่ะก็เครียดเราไม่ตอบครับเพราะว่าถามได้คำถามเดียวถามว่าจะเจอน้องไหมคะแล้วกันนะก็ไม่ได้เจอว่ายังไม่ได้เจอพอนะคะน้องเป็นยังไงคะอันนี้คำถามหนึ่งนะคะเพราะว่านะมันตอบแค่ข้อเดียวนะคะถ้าอยากถามเพิ่มนะคะมาในแชทมีค่าครูนะครับนะค่ะ
ทักแชทมาได้มีค่าครูถ้าสนใจนะคะคำถามละ100บาทเริ่มต้นนะคะคุณอุทัย36ผลเจาะเลือด HIV ผลจะออกมาลบหรือบวกครับผมจะดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะไพ่บอกว่าเสียครับออกมาไม่ดีครับตอบไปแค่นี้นะไพ่บอกว่าออกมาไม่ดีนะครับมีทางแก้นะครับนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะในเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคครับเหรียญนี้ป้องกันเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทเหรียญนี้ต่อไปจะเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญนี้จะหายากในปี65 66 67 3ปีนี้และอาจจะอีกเป็น100ปีที่เหรียญนี้จะหายากต่อไปในอนาคตเพราะนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์นะแห่งวัดท่าซงนะครับซึ่งสามารถแก้เอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพได้ทุกประเภทรวมทั้งโควิดนะครับในยุคปัจจุบันนี้เหรียญนี้ทันสมัยมากนะเพราะว่าทันสมัยมาตั้งแต่เหรียญนี้ปรากฏแล้วนะท่านว่าท่านว่านะเอดหายมะเร็งหายนะคะนะเป็นพระเกจิอาจารย์ปลุกเสกขึ้นมานะคะเหรียญทำน้ำมนต์เป็นระดับอรหันต์นะครับนะมาครับแอน28ปีเพิ่งเปิดร้านอาหารโดน1ดาวแจ้งแอดมินลบเขาจะลบให้เราไหมคะน่าจะลบให้นะค่ะเหมือนจะต้องมีอะไรให้เขาหน่อยอ่ะเป็นของขวัญของแบบให้พิเศษเขาหน่อยอะไรเงี้ยเป็นของก็ได้เป็นของกินก็ได้หรือเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรได้หมดนะคะนะกดแชร์ออกไปครับเขาจะยอมลบให้เลวเอาไปว่าของที่เขาชอบละกันนะนะคะคุณแอนนะคะเข้าใจเลยเพิ่งเปิดร้านอาหารไงแล้วขอมากดให้1ดาวเนาะคนละ 9,999 แชร์ลบออกก็ดีแล้วค่ะขนาดอาจารย์นะไปลง YouTube มีคนมาด่าอาจารย์ยังบล็อกเลยนะคือมีการลบได้อะไรได้เราเป็นแอดมินน่ะหมายถึงว่าแอดมินนะคนที่เป็นแอดมินน่ะทำได้นะคะเล่คนละ 9,999 แชร์โดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบเล่มดูท่านอาจารย์โอ้มองอย่างเสน่หาเมตตามหานิยมเล่มกำลังมองอยู่เร็วอะไรหนักหนาคือให้กดแชร์ออกไปเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วนี่ขอล้อเล่นนะไม่ได้ด่าใครนะแต่อาจารย์ท็อปบอกว่าเร็วเร็วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะมีใครอีกไหมเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวจะโฆษณาก่อนนะใครต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวหลังไมค์ก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092592961 ID Line โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าท้องสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทโรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและสิ่งครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับอ่ะมาต่อครับปู37ความรักโสดค่ะเหมือนมีนะมีคนมาจีโดยท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานรักจริงด้วยนะหล่อรูปร่างหน้าตาอะไรแต่งตัวอะไรเนี้ยบนะคะ
แต่งตัวเนี้ยมากรสนิยมดีลักษณะนี้นะมีคนเข้ามาจีบนะคะดูดีมีสไตล์ใช่โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วเสียงอะไรเออเสียงรถนะไม่ต้องสนใจนะท่านอาจารย์โอนี่ท่านเป็นคนหูไวนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเขาทำไมเข้าออกทั้งวันเลยวะครับลงงงไหมอ๋อเขาคงไม่ค่อยได้ว่าทำงานแล้วบ้างช่วงนี้นะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะอะไรมันบอกว่าให้พูดพูดอะไรล่ะอาจารย์โอก็เป็นพิมพ์มาเป็นเสียงที่เป็นคำที่อาจารย์ทำพูดอ่ะกดแชร์ออกไปอะไรกดแชร์ออกไปเซ่ไม่ไอ้นี่เป็น Google แบบว่าช่วยพิมพ์ไงแบบว่าพิมพ์มาเป็นเสียงพูดกดแชร์ออกไปโอ้ยอะไรเนี่ยเพียงคนละ 9,900 ค่ะ99แชร์แต่ดูเวลาก่อนเวลาใกล้หมดแล้วล่ะป่านนี้หมดแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการรอบแล้วเราก็จะไปที่รายการอีกรายการหนึ่งซึ่งมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานเหมือนเดิมไปแล้วครับ